สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสถานีสิริราชกับดิฉันปัทมาพรหานชันชัยค่ะรายการสุขภาพนะคะที่จะทำให้คุณผู้ชมนั้นได้ใกล้ชิดกับคุณหมอมากยิ่งขึ้นค่ะตามความตั้งใจของรายการสถานีสิริราชนะคะอยากที่จะให้คุณผู้ชมที่ติดตามรายการของเราสนุกสุขภาพดีแล้วก็มีสาระค่ะโดยเป็นความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลสิริราชและสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยแบ่งออกเป็น3ช่วงด้วยกันนะคะช่วงแรกค่ะก็จะมีคุณหมอจากโรงพยาบาลสิริราชนี่แหละค่ะมาให้ความรู้เรื่องของสุขภาพในด้านต่างๆนะคะช่วงที่2ค่ะคณะสาระน่ารู้และช่วงที่3ค่ะก็จะมีจากคุณหมอจากโรงพยาบาลสิริราชนี่แหละค่ะมาตอบคำถามในประเด็นต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพนะคะที่คุณผู้ชมนั้นเขียนเข้ามาหรือว่าบอกเข้ามานะคะทางช่องทางออนไลน์ www.siriraj.net นั่นเองค่ะสวัสดีค่ะกัมมันตภาพรังสีเป็นส่วนหนึ่งของโลกและอยู่คู่กับโลกตลอดมานะคะวัสดุที่มีกัมมันตภาพรังสีที่เกิดจากธรรมชาติมีทั้งที่เปลือกโลกในสิ่งแวดล้อมในอากาศและน้ำที่เรารับประทานหรือดื่มเข้าไปค่ะก๊าซกัมมันตภาพรังสีที่เราหายใจเข้าไปมีในร่างกายของเราทั้งที่กล้ามเนื้อกระดูกเนื้อเยื่อก็มีธาตุกัมมันตภาพรังสีตามธรรมชาติประกอบอยู่ด้วยนะคะคนเราได้รับรังสีตลอดเวลาทั้งรังสีที่เกิดจากผิวโลกและรังสีที่มาจากนอกโลกหมอเชื่อว่าท่านผู้ชมในบางท่านเนี่ยอาจจะยังไม่เคยทราบกันเลยค่ะดังนั้นในวันนี้ช่วงคุยกับหมอเราจึงจะมาคุยกันว่ารังสีในชีวิตประจำวันมีอะไรบ้างได้รับมาจากทางไหนจะป้องกันได้อย่างไรไปหาคำตอบพร้อมๆกันเลยค่ะรังสีในชีวิตประจำวันมีกี่ชนิดรังสีในชีวิตประจำวันนะคะมีอยู่2แบบนะคะแบบแรกนะคะคือรังสีก่อไอออนและแบบที่2คือรังสีที่ไม่ก่อไอออนค่ะรังสีที่ก่อไอออนคือรังสีที่มีพลังงานที่จะทำให้อิเล็กตรอนเนี่ยหลุดออกจากโครงสร้างของอะตอมหรือโมเลกุลนะคะเช่นรังสีเบต้ารังสีแกมมารังสีอัลฟาหรือรังสีเอ็กซ์ค่ะสำหรับรังสีที่ไม่ก่อไอออนนะคะก็คือรังสีที่พลังงานไม่เพียงพอที่จะทำให้อิเล็กตรอนหลุดออกจากโครงสร้างอะตอมหรือโมเลกุลนะคะอันได้แก่แสงไมโครเวฟหรือว่าคลื่นวิทยุนั่นเองค่ะปริมาณรังสีที่อยู่รอบตัวเรามีมากน้อยแค่ไหนค่ะสำหรับรังสีที่คนเราจะได้รับนะคะส่วนมากมาจากการให้บริการทางการแพทย์นะคะประมาณ 50% เส้นจากการเอ็กซเรย์หรือเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ค่ะนอกจากนั้นเราก็ได้รับจากธรรมชาติเช่นได้จากก๊าซเรดอน 37% จากรังสีคอสมิกนอกโลก 5% จากในร่างกาย 5% ค่ะจากพื้นโลก 3% นะคะจากวัสดุอุปโภคบริโภค 2% และจากอุตสาหกรรมหรือการประกอบวิชาชีพน้อยกว่า 0.1% ค่ะป้องกันรังสีที่อยู่รอบตัวเราได้อย่างไรหลักการป้องกันรังสีนะคะใช้เหมือนกันทั่วโลกเลยนะคะก็คือพยายามให้ได้รับรังสีเนี่ยน้อยที่สุดเท่าที่ทำได้นะคะแล้วก็ต่ำกว่าขีดจำกัดของปริมาณรังสีที่แต่ละคนจะได้รับอย่างไรก็ตามนะคะรังสีทางการแพทย์เนี่ยจะมีการใช้ก็ต่อเมื่อได้ประโยชน์กับผู้ป่วยเท่านั้นนะคะแล้วก็รังสีจากธรรมชาติเรามีสิทธิ์ที่จะได้รับรังสีจากอุปกรณ์ที่ใช้ในแต่ละวันเช่นโทรทัศน์นะคะหรือว่าคอมพิวเตอร์หรือว่าโทรศัพท์มือถือค่ะจึงมีข้อแนะนำนะคะว่าเวลาเราใช้งานสำหรับโทรทัศน์ควรจะอยู่ห่างจอโทรทัศน์ประมาณ 1.9 เมตรนะคะแล้วก็อยู่ห่างจากจอคอมพิวเตอร์ประมาณ60เซนติเมตรส่วนโทรศัพท์มือถือก็ขอให้ลดการใช้แล้วก็ใช้เท่าที่จำเป็นค่ะรังสีสูงระดับไหนจึงเป็นอันตรายสำหรับรังสีที่ไม่ก่อไอออนนะคะก็จะไม่เป็นอันตรายค่ะแต่ว่าอาจจะทำให้เกิดความร้อนขึ้นมาได้สำหรับรังสีที่ก่อไอออนนะคะจะส่งผลทำให้เซลล์ตายได้ค่ะหากจำนวนเซลล์ตายมากขึ้นเนี่ยก็จะส่งผลทำให้อวัยวะของเราเนี่ยมีการทำงานที่ผิดปกติหรือว่าทำงานล้มเหลวค่ะหากเกิดอุบัติเหตุทางรังสีและเราไม่สามารถที่จะควบคุมระดับรังสีให้อยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยได้ก็อาจจะส่งผลทำให้เกิดการเสียชีวิตหรือว่าทำให้เกิดมะเร็งบางชนิดตามมาได้ค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะการใช้รังสีทางการแพทย์ก็จะมีการควบคุมเพื่อให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยค่ะประโยชน์และความเสี่ยงจากรังสีมีอะไรบ้างเราจะเห็นได้ว่ารังสีมีอยู่ทุกคนทุกแห่งนะคะแม้ว่ารังสีเนี่ยอาจจะกระทบต่อสุขภาพของเราหรือว่าเป็นอันตรายต่อชีวิตของเรานะคะแต่ว่ารังสีก็มีประโยชน์มากมายเช่นเดียวกันค่ะ
แพทย์นำรังสีมาใช้ในการวินิจฉัยแล้วก็รักษาผู้ป่วยและได้ช่วยชีวิตผู้ป่วยเป็นจำนวนมากนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโรคมะเร็งนะคะรังสีก็มีบทบาทสำคัญและโรคนี้ก็เป็นโรคที่พบบ่อยในประเทศของเราค่ะดังนั้นถ้าเรามีความรู้ในการใช้รังสีมีความรู้ในการป้องกันรังสีให้อยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยนะคะเราก็สามารถใช้รังสีให้เกิดประโยชน์ให้เราได้ค่ะรังสีจึงไม่ได้เป็นเรื่องที่น่ากลัวอีกต่อไปนะคะขอแค่เรามีความรู้ที่ดีแล้วก็สามารถป้องกันรังสีได้นะคะรังสีก็จะก่อประโยชน์ให้แก่คนเราได้เช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะแล้วกลับมาพบกับช่วงนานาสาระน่ารู้กันต่อในช่วงหน้าค่ะสิริราชโรงพยาบาลของแผ่นดินขอฝันใฝ่ในฝันอันเหลือเชื่อขอสู้ศึกทุกเมื่อไม่หวั่นไหวขอทนทุกข์รุกโรมห่มกายใจของไทยด้วยใจทนงนี่คือไทยความฝันเป็นสิ่งสำคัญแต่ที่สำคัญกว่าคือเราจะพาความฝันนั้นไปไกลได้แค่ไหนสิริราชจะสืบสานพระราชปณิธานทำงานเพื่อแผ่นดินมีค่าที่สุดในชีวิตอยากให้ลูกหายป่วยจะได้กลับมาอยู่ด้วยกันมาร่วมเป็นผู้ให้ด้วยการบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสโรงพยาบาลสิริราชความปลอดภัยในการรักษาพยาบาลนั้นนะคะถือได้ว่าเป็นความต้องการเบื้องต้นของผู้ป่วยที่เข้ามารับบริการทางการแพทย์นะคะคณะแพทยศาสตร์นะคะก็ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องนี้ค่ะจึงได้จัดตั้งศูนย์ฝึกทักษะระบบจำลองขึ้นให้กับบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็แพทย์และในวันนี้ค่ะอินไซต์ศรีราชนะคะจะขอพาคุณผู้ชมทุกท่านมาเยี่ยมชมศูนย์แห่งนี้ค่ะซึ่งเป็นสถานที่ที่ใช้ฝึกทักษะระบบจำลองทางการแพทย์เสมือนจริงทั้งในระดับก่อนและหลังปริญญาซึ่งจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปติดตามชมด้านในพร้อมกันค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมค่ะและนี่ก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ตีภพเลิศบรรณพงศ์ค่ะท่านเป็นผู้ช่วยคณบดีนะคะฝ่ายการศึกษาหลังปริญญาค่ะแล้วก็เป็นที่ปรึกษาด้านวิชาการของศูนย์ซิมเซตนี่เองอาจารย์ค่ะถ้าพูดถึงศูนย์ปฏิบัติการฝึกทักษะระบบจำลองหรือซิมเซตนะคะมันมีความสำคัญอย่างไรกับหลักสูตรแพทยศาสตร์ของเราบ้างคะอาจารย์ครับที่นี่ก็เป็นศูนย์ฝึกทักษะจำลองทางคลินิกที่ครบวงจรแล้วก็มีเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการฝึกทักษะอาการและการแพทย์ที่ใหญ่แล้วก็มีความสมบูรณ์ที่สุดในประเทศไทยว้าวซึ่งก็เป็นศูนย์ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อที่จะสนองกลยุทธ์ของภาคของคณะครับใน2ด้านก็คือด้านของการศึกษาแล้วก็ด้านของการบริการวิชาการซึ่งเรามีเป้าหมายที่จะเพิ่มความปลอดภัยในการดูแลคนไข้นั้นศูนย์นี้ก็จะเป็นศูนย์ที่จะฝึกทักษะฝึกอบรมนะครับนักศึกษาแพทย์แพทย์ประจำบ้านแล้วก็แพทย์ที่อยู่โรงพยาบาลอื่นๆด้วยในการที่เขาจะมาฝึกให้เขาชำนาญก่อนที่จะไปทำกับคนได้จริงนะครับเราก็มีคอร์สที่ฝึกอบรมทั้งคอร์สที่ฝึกในระดับประเทศแล้วก็ในระดับนานาชาติด้วยสุดยอดไปเลยค่ะอาจารย์อย่างนี้พูดถึงศูนย์ซิมเซตนี้ต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้างคะอาจารย์ศูนย์ซิมเซตจะมีที่นี่เป็นสำนักงานใหญ่ของศูนย์นะครับอยู่ที่ตึกอดุลยเดชวิคมชั้น10ครับแล้วก็ภายในศูนย์เนี่ยถ้าเกิดว่าดูโดยรอบเนี่ยก็จะมีห้องซิมูเลชันเรียกว่าห้องซิมูเลชันหลายๆห้องด้วยกันครับ
เช่นเป็นห้อง ICU ห้องผ่าตัดนะครับห้องปฏิบัติการนะครับแล้วก็มีห้องบรรยายด้วยคือเสมือนจริงทุกอย่างเลยใช่ไหมคะทุกอย่างครับสุดยอดไปเลยค่ะคุณผู้ชมคะเรียกได้ว่านะคะศูนย์แห่งนี้นะส่งผลให้เกิดความปลอดภัยนะคะทั้งแก่ผู้ป่วยแล้วก็ผู้ให้บริการแบบครบองค์รวมเลยทีเดียวเริ่มน่าสนใจแล้วใช่ไหมคะคุณผู้ชมน้องว่านะคะเดี๋ยวให้อาจารย์นะคะพาพวกเราเข้าไปชมด้านในกันก่อนดีกว่าครับงั้นเชิญคุณน้องทางนี้นะครับค่ะตามมาค่ะคุณผู้ชมถึงบรรยากาศหน้าเรียนนะคะอาจารย์คุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะเราอยู่บริเวณหน้าห้องการเรียนการสอนนะคะอาจารย์คะการเรียนการสอนที่นี่มีขั้นตอนอย่างไรบ้างคะอาจารย์โดยการเรียนการสอนด้วยสถานการณ์จำลองแบบนี้ครับเราจะมีหลักการอยู่3ข้อในการจัดการเรียนการสอนครับขั้นที่1ก็คือขั้นเตรียมขั้นเตรียมคือการแจ้งกฎกติกามารยาทเตรียมผู้เรียนบอกเป้าหมายการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนเขารู้ว่าเดี๋ยวเขาจะต้องทำอะไรนะครับขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนสำคัญเพราะถ้าเราสามารถที่จะชี้แจงให้กับผู้เรียนได้อย่างละเอียดถี่ถ้วนเนี่ยผู้เรียนจะสามารถเข้าไปทำสถานการณ์จำลองได้ตามที่เราคาดหวังเขาเรียกว่าทำความเข้าใจกันตั้งแต่เริ่มต้นใช่ครับส่วนขั้นตอนที่2คือขั้นตอนที่ผู้เรียนจะเข้าไปสู่สถานการณ์จำลองขั้นตอนนี้อาจารย์จะไม่เข้าไปยุ่งกับนักเรียนนักเรียนเขาจะอยู่กับหุ่นจำลองอยู่กับสถานการณ์จำลองที่เราตั้งขึ้นเราจะอยู่ในอีกห้องนึงครับแล้วก็คอยสังเกตแล้วก็คอยบันทึกพฤติกรรมของผู้เรียนในระหว่างนั้นระยะนี้ในช่วงนี้นักเรียนจะใช้เวลาประมาณสัก10-15 นาทีขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่เราตั้งไว้นะครับหลังจากนั้นก็จะเข้ามาสู่ขั้นตอนสุดท้ายซึ่งเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดเราเรียกขั้นตอนนี้ว่า debriefing ครับ debriefing ก็คือการที่อาจารย์ให้ feedback ในขณะเดียวกันผู้เรียนก็สะท้อนทัศนคติกลับมาให้อาจารย์รู้อาจารย์มีการตั้งคำถามนักเรียนตอบคำถามอาจารย์พยายามจะปรับทัศนคติพฤติกรรมแล้วก็ทำให้เกิดการเรียนรู้ที่เด็กเกิดทัศนคติใหม่เกิดขึ้นในการเรียนอาจารย์คะจะแอบมองนะคะนักศึกษาเรียนกันเต็มห้องครับวันนี้มีการเรียนเต็มพื้นที่เลยใช่ค่ะเพราะตั้งแต่เข้าวานะคะก็เห็นนักศึกษาเยอะมากนะคะแต่อาจารย์คะเท่าที่น้องทราบมาศูนย์ซิมเซตนะคะไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะยังมีสาขาอื่นๆอีกด้วยใช่ไหมคะอาจารย์ยังมีศูนย์ย่อยประเภทศูนย์ย่อยใช่ไหมคะอาจารย์อยู่อีกตึกนึงเราเรียกว่าศูนย์ไซเทคครับเดี๋ยวผมจะพาคุณน้องไปดูที่นะโอ้เป็นไงครับคุณผู้ชมน่าสนใจใช่ไหมคะงั้นเดี๋ยวช่วงนี้นะคะพักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับไปพบกับศูนย์ที่ไซเทคกันช่วงหน้าค่ะครับอาจารย์คะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันคะคงต้องรบกวนให้อาจารย์ช่วยแนะนำสถานที่นี้สักนิดนึงค่ะอาจารย์ตอนนี้เราอยู่ที่ศูนย์ฝึกอบรมทักษะหัตถการทางการแพทย์ศิริราชหรือไซเทคครับไซเทคนะคะอยู่ที่ตึกศรีสวรินทร์ชั้น 4ชั้น4ค่ะที่นี่จะเป็นการฝึกสถานการณ์จำลองกันครับแต่เป็นสถานการณ์จำลองที่เกี่ยวข้องการผ่าตัดที่ซับซ้อนครับโอ้ยากขึ้นมาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจะมุ่งเน้นไปที่การผ่าตัดที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัด2 กล้องการผ่าตัดจุลสัญญกรรมการผ่าตัดในระดับที่สำหรับแพทย์ที่จบการศึกษาแล้วแอดวานซ์ขึ้นไปใช่ครับเพราะฉะนั้นในนี้นอกจากจะมีหุ่นจำลองเหมือนกับที่ศูนย์ซิมเซนแล้วเนี่ยที่นี่จะมีร่างอาจารย์ใหญ่ครับที่เรานำมาใช้เพื่อฝึกผ่าตัดโดยร่างอาจารย์ใหญ่ที่เราใช้เนี่ยมีการรักษาสภาพของอาจารย์โดยภาควิชากายวิภาคศาสตร์ของเราที่คิดค้นน้ำยาในการที่จะทำให้สภาพของร่างอาจารย์ใหญ่เนี่ยมีความเหมาะสมและเหมือนกับคนไข้จริงๆก็คือมีความสมบูรณ์มีความนุ่มมีลักษณะของเหมือนผิวหนังมนุษย์จริงๆเราเรียกว่ามีการทำเป็น fresh cadaver soft cadaver งั้นในของพาคุณน้องเข้าไปดูครับโอ้ดีเลยค่ะผู้ชมตามมาค่ะครับอาจารย์คะเรียกได้ว่าที่นี่เขาเรียกว่าเป็นผู้นำทางด้านศูนย์ปฏิบัติการฝึกทักษะจำลองระดับประเทศเลยก็ว่าได้นะคะทีนี้น้องขอถามอาจารย์สักนิดนึงนะคะว่าในอนาคตล่ะคะทางซิมเซตของเรามีโครงการที่จะผลักดันให้เกิดในอนาคตอันใกล้ๆนี้บ้างไหมคะอาจารย์ครับเราก็คงก้าวไปตามพันธกิจของคณะแพทยศาสตร์ศิริพยาบาลครับในด้านการศึกษาเราก็วางแผนว่าเราจะเป็นศูนย์ฝึกอบรมที่ได้มาตรฐานระดับสากลแล้วก็ในขณะเดียวกันเราก็เป็นพี่เลี้ยงให้กับศูนย์ทักษะจำลองของที่อื่นที่กำลังจะตั้งขึ้นด้วยในด้านของบริการเนี่ยตอนนี้เรากำลังพยายามผนวกตัวซิมเซตเข้ากับการบริการวิชาการหรือการดูแลคนไข้นะครับก็คือใช้ตัวสถานการณ์จำลองหรือซิมูเลชันเนี่ยเข้าไปช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลคนไข้เพิ่มความปลอดภัยของคนไข้นะครับ
ครับโดยเฉพาะทักษะที่เราเรียกว่า non technical skill นะครับและสุดท้ายก็คือถ้าศูนย์สามารถเซตตัวได้ดีนะครับและมีความพร้อมเนี่ยเราจะก้าวสู่พันธกิจสุดท้ายก็คือการวิจัยในเรื่องของการเรียนรู้หรือการจัดการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์จำลองนะครับสุดยอดมากค่ะอาจารย์คะจากที่ได้เยี่ยมชมในวันนี้นะคะบอกได้เลยนะคะว่าศูนย์ซิมเซตนะคะหรือศูนย์ปฏิบัติการฝึกทักษะระบบจำลองนะคะนอกจากจะเป็นผู้นำในการฝึกทักษะระดับสากลแล้วนะคะยังตอบสนองความต้องการพื้นฐานของมวลมนุษยชาติในเรื่องของความปลอดภัยด้วยนะคะและในวันนี้ค่ะทางรายการ Insight ศิริราชนะคะต้องขอกราบขอบพระคุณนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ตีพบเลิศวรรณพงศ์ค่ะผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาหลังปริญญานะคะแล้วก็ที่ปรึกษาด้านวิชาการของศูนย์ซิมเซตก็อย่างมากนะคะที่อาจารย์ได้สละเวลานะคะมาให้สาระความรู้ผู้ชมสามารถติดตามชมรายการย้อนหลังนะคะได้ตามที่อยู่ด้านล่างนี้สำหรับวันนี้น้องแล้วก็อาจารย์ตรีพบขอลาผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะEnglish for You by Mr. Worldwide. เฮ้ยไม่อะไรเป็นอะไรถึงขึ้นนะโอ้โหหรือว่าเป็นอะไรร้องก็เสียงดังใช่พุ่งนัดสาวไปด้วยดิโอ้นัดสาวเชื่อว่าหลายๆคนกำลังประสบปัญหาเกี่ยวกับสิวอยู่ใช่ไหมครับคำว่าสิวภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า acne acne สิวนะครับซึ่งลักษณะของ acne ก็คือสิวที่กระจายทั่วใบหน้านั่นเองครับแต่ถ้าเป็นสิวที่เป็นแบบตุ่มนะครับเป็นเม็ด2เม็ดบนใบหน้าภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า pimple สิวที่เป็นตุ่มบนใบหน้าครับสำหรับผู้ที่เป็นสิวนะครับแล้วต้องการบีบมันออกไปอย่างคนข้างหลังผมเนี่ยครับสามารถพูดเป็นประโยคภาษาอังกฤษได้ว่า I want to squeeze out the pimpleI want to squeeze out the pimple. ฉันต้องการบีบสิวออกไปครับเอาไงน่ะเป็นสิวแม่สเปงเลยสาวก็สำคัญเว้ยรู้ว่าในตอนนี้ขอบีบก่อนละกันมาละกันมาเดี๋ยวช่วยมาเออบีบเลยโอ้ยนิดเดียวจะหลุดแล้วเนี่ยสิวเป็นการอุดตันของรูขุมขนทำให้น้ำมันที่อยู่ภายใต้รูขุมขนนั้นเนี่ยออกมาไม่ได้แล้วก็เกิดการอักเสบภายใต้ผิวหนังขึ้นนะคะจริงๆแล้วเนี่ยการรักษาสิวหรือการป้องกันการเกิดสิวทำได้โดยการล้างใบหน้าให้สะอาดอย่าใช้ผลิตภัณฑ์อะไรที่อุดตันและทำให้เกิดสิวเพิ่มขึ้นล้างมือให้สะอาดก่อนจะจับหรือสัมผัสใบหน้าสุดท้ายที่สำคัญที่สุดคือห้ามบีบเป็นอันขาดเพราะการบีบแคะแกะเกาบริเวณสิวจะทำให้เกิดการอักเสบของสิวมากขึ้นและเกิดรอยแผลเป็นสิวตามมาได้ค่ะเป็นอย่างไรบ้างครับกับคำศัพท์และความรู้ที่ผมได้นำมาฝากในวันนี้หวังว่าจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันกันนะครับแล้วกลับมาพบกับ English for You by Mr. Worldwide ได้ใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับหยุดบีบได้แล้วเดี๋ยวมันอักเสบมาโอ้โหEnglish for You by Mr. Worldwide. สิริราช130ปีกับนับล้านความสุขของคนไทย ความสุขเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นหากไม่มีคนไทยทุกคนช่วยกันสิริราช130ปี130โครงการทำงานเพื่อแผ่นดินเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84,000 พรรษาโรงพยาบาลศิริราชเพราะการให้ของท่านก็เปรียบเสมือนการได้เป็นส่วนหนึ่งของการรักษาให้เท่ากับรักษาโรงพยาบาลศิริราชThank you.
ลับมาพบกันในช่วงสุดท้ายแล้วนะคะซึ่งเป็นช่วงตอบคำถามจากทางบ้านโดยแนะนำเอาคำถามที่สอบถามผ่านทางสิริราชออนไลน์มาให้คำตอบกันเรามาเริ่มกันที่ข้อแรกเลยค่ะดิฉันมีรอยแตกลายเยอะมากทั้งต้นขาและน่องเห็นได้ชัดมากเป็นลายทางเส้นสีขาวๆอยากได้คำแนะนำค่ะว่าทำอย่างไรถึงจะหายคะแนะนำให้มาพบแพทย์เพื่อตรวจประเมินและรักษานะคะเพราะว่ารอยแตกลายสามารถรักษาให้ดีขึ้นได้ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากภาควิชาตะจวิทยาค่ะน้ำยาคอนแทคเลนส์ที่แช่คอนแทคเลนส์อยู่มีฟองอากาศเล็กๆจำนวนมากคล้ายฟองฟูไม่ทราบว่าสามารถใช้คอนแทคเลนส์ต่อได้หรือไม่คะน้ำยาที่แช่คอนแทคเลนส์นะคะมีส่วนประกอบของสารลดแรงตึงผิวค่ะหากเขย่าแรงๆก็สามารถที่จะทำให้เกิดฟองได้ค่ะแต่เมื่อตั้งทิ้งไว้ฟองก็จะหายไปนะคะแต่ถ้าเราตั้งทิ้งไว้แล้วฟองไม่หายไปก็ไม่ควรใช้คอนแทคเลนส์ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากภาควิชาจักษุวิทยาค่ะลำไส้ใหญ่มีรูทะลุไปถึงทางเดินปัสสาวะครับเพราะทุกครั้งที่ปัสสาวะจะมีกลิ่นเหม็นคล้ายอุจจาระหรืออาหารที่กินไปมันจะรู้สึกเหมือนมีน้ำอุ่นๆที่มาจากลำไส้ใหญ่ไหลปนกับน้ำปัสสาวะผมเป็นมาประมาณ1ปีแล้วไปหาหมอตรวจทั้งปัสสาวะเลือดแต่ก็ไม่เจออะไรปัสสาวะแล้วกลิ่นจะติดตามตัวเลยอยู่ใกล้ใครไม่ได้ผมควรทำอย่างไรดีครับขอคำแนะนำด้วยครับแนะนำให้มาพบแพทย์เพื่อตรวจนะคะเนื่องจากคนไข้ที่มีอาการเช่นนี้อาจจะเคยมีประวัติได้รับอุบัติเหตุหรือว่าเคยรักษาด้วยการผ่าตัดหรือว่าฉายรังสีมาก่อนอาจจะต้องมีการฉีดสีเพื่อช่วยในการตรวจวินิจฉัยขอให้มาพบแพทย์นะคะขอขอบคุณข้อมูลจากภาควิชาสัลยศาสตร์ค่ะอยากทราบว่าข้อ1ผู้ป่วยอายุ18ปีป่วยเป็นโรค HIV และอยู่ในระหว่างการรักษาสามารถฝังยาคุมกำเนิดได้ไหมคะข้อ2ถ้าหากรักษาได้ต้องใช้เอกสารอะไรบ้างคะและสามารถไปฝังด้วยตัวเองโดยไม่มีผู้ปกครองได้ไหมข้อ3สามารถติดต่อดำเนินการฝังได้ที่แผนกไหนคะแล้วต้องทำอย่างไรบ้างสำหรับการคุมกำเนิดนะคะก็สามารถที่จะทำวิธีฝังยาคุมได้ค่ะถ้าน้องอายุ18ปีแล้วก็สามารถมาโรงพยาบาลได้โดยที่ไม่ต้องมีผู้ปกครองมานะคะแล้วก็ไม่ได้ต้องการเอกสารใดเพิ่มเติมค่ะแนะนำให้มาติดต่อที่หน่วยวางแผนครอบครัวนะคะเบอร์ติดต่อ024194736-7 ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคมค่ะคุณแม่เป็นโรคเบาหวานมา10กว่าปีแล้วช่วงหลังๆมานี้ไม่ค่อยมีแรงกินข้าวไม่ได้อาเจียนตลอดต้องนอนโรงพยาบาล 1-2 อาทิตย์ให้น้ำเกลือกับยาฆ่าเชื้อถึงดีขึ้นจากนั้น 2-3 เดือนถัดมาก็กลับมาเป็นอีกและคุณแม่กินยาแก้ปวดขาที่คลินิกตลอดเพราะถ้าไม่กินก็จะนอนไม่หลับอยากทราบว่าเป็นอะไรมากไหมคะและทำอย่างไรเพื่อให้แม่กลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมสำหรับอาการอาเจียนและทานอาหารไม่ได้แนะนำให้พบแพทย์เพื่อหาสาเหตุนะคะสาเหตุบางอย่างอาจจะเกิดจากกระเพาะอาหารติดแคบลงนะคะอาจจะเป็นแผลที่กระเพาะอาหารแล้วก็ทำให้เกิดอาการติดแคบของกระเพาะได้ค่ะจนทำให้เกิดอาการอาเจียนแล้วก็ทานอาหารไม่ได้ค่ะอย่างไรก็ตามคนที่จะมาพบแพทย์นะคะเพื่อหาสาเหตุที่ถูกต้องแล้วก็รักษาต่อไปค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากภาควิชาอายุรศาสตร์ค่ะก็ครบกันแล้วนะคะสำหรับคำถามที่ท่านผู้ชมได้ส่งกันมาถามในวันนี้ถ้าหากว่าท่านผู้ชมท่านใดมีข้อคำถามที่สงสัยเกี่ยวกับสุขภาพก็สามารถพิมพ์มาสอบถามได้ที่ www.siriraj.online.net แล้วดิฉันจะไปสอบถามจากหมอสิริราชซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆมาให้อย่างแน่นอนค่ะและทั้งหมดนะคะก็คือรายการสถานีสิริราชนะคะหวังว่าคุณผู้ชมจะได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพดีๆนะคะวันนี้ดิฉันปัทมาพรหาญชัยและทีมงานทุกคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ